จาะลึกเท่าไทย Inside Thailand หยิบข่าวหยิบข่าวนอกกระแสมาขยายความสักหนึ่งข่าวแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะใกล้ตัวทุกคนด้วยนะที่ข่าวนี้ควรขึ้นหน้าหนึ่งใช่ค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับพวกเรานี่แหละค่ะแต่ถูกกลบด้วยโควิดถูกกลบด้วยคลายล็อกถูกกลบด้วยการบินไทยค่ะต้องยกให้ไงถูกกลบด้วยตู้ปันสุขแล้วก็โรงศพปันสุขอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีปัญหาการเมืองในพปชรอีกเสียดาย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 ที่จริงมีเดี๋ยวจะไอ้ข่าวนั้นจะเย็นๆไม่เห็นอยู่ในหน้า1 2 3ฉบับไงคืออย่างนี้ย้อนความอดไม่ได้นิดนึงย้อนความกลับไปสักนิดนึงจำได้ไหมครับในช่วงปีที่แล้วฮือฮากันด้วยเรื่องกฎหมายไซเบอร์จำได้ไหมกฎหมายไซเบอร์จำได้โหยคนออกมาคัดค้านหลายเรื่องกฎหมายไซเบอร์เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษแก่เจ้าที่ของรัฐในการที่จะล้วงลึกล้วงลึกข้อมูลทั้งของบริษัททั้งส่วนบุคคลของพวกเราได้ทั้งข้อมูลของส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบริษัทด้วยเข้าไปจัดการไปเอาข้อไปทำอะไรได้เนี่ยสามารถล้วงลับผ่านเข้าไปในระบบออนไลน์เข้าไปในระบบโซเชียลมีเดียไปล่วงนุ่นล่วงนี่ของบริษัทของบุคคลได้ค่ะก็อ้างเหตุผลเพื่อความมั่นคงอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นจำได้ไหมครับขณะนั้นก็อึกทึกคึกโคมทุกคนกลัวพรบไซเบอร์แต่ในสุดภาครัฐก็บอกว่าอย่ากังวลมันมีกฎหมายคู่ขนานอีกหนึ่งฉบับใช่แล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการในแต่ละสเต็ปด้วยเพื่อให้มีการกลั่นกรองเรียกมันว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก็มีการประกาศไปแล้วจะมีผลบังคับใช้27 พฤษภาคม 2563ปีนี้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562นั้นสาระใหญ่ๆของมันนั้นก็เป็นสกิลเบรกเกอร์นะใช่ค่ะเป็นตัวป้องกันการล้วงลับที่เกินควรที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราอะไรประมาณนั้นคู่ขนานกันไปบังคับใช้คู่ขนานกันไปปรากฏว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสัปดาห์เนี้ยค่ะครม.ก็เห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเสนอค่ะเสนอขอเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนบางมาตราบางบทออกไปอีก1ปี1ปีจากเดิมจะมีผลบังคับ27พ.ค.นี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นตกใจและแปลกใจเราจะต่อสายไปที่ดร.สิครเรศศิรการนะคะเป็นนักวิชาการอิสระทางด้านสื่อดิจิทัลแล้วก็สื่อใหม่มาช่วยอธิบายขยายความให้เราเข้าใจแบบง่ายๆครับดร.สิครเรศก็เกาะติดกฎหมายไซเบอร์แล้วก็กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยต่อเนื่องนะครับการเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราบางหมวดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครั้งนี้นั้นนะครับมันจะกระทบอะไรหรือไม่ทำให้เกราะป้องกันประชาชนเกาะป้องกันสังคมตรงไหนหายไปหรือเปล่ามันหายไปขนาดไหนไปแล้วไปกันที่ดร.สิครเรศศิรการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.สิครเรศครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และคุณดนัยและท่านผู้ชมทั้งออนแอร์และออนไลน์ครับโอเคครับดร.สิครเรศครับเราทั้งตกใจและเราทั้งแปลกใจอยู่ๆก็มีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายบางส่วนของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปอีก1ปีอ้างความไม่พร้อมของกลไกรัฐหน่วยงานรัฐอธิบายความสำคัญของสาระที่เขาจะเลื่อนการบังคับใช้ออกไปสักนิดสิครับก่อนอื่นต้องผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่เป็นเครื่องชี้แสดงถึงอารยะของประเทศนะครับและเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศนั้นเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพและมีการคุ้มครองประชาชนมากน้อยขนาดไหนนะครับการเลื่อนในที่นี้เนี่ยจากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยผมคิดว่ามีเพียงไม่กี่ฉบับมี 3-4 ฉบับเท่านั้นเองนะครับเท่าที่อ่านความไม่คือเอาง่ายๆครับมีอยู่2ประการประการที่1คือเรื่องเกี่ยวกับความไม่พร้อมและผลที่อาจจะกระทบต่อองค์กรภาคธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่อยากจะต้องมีการลงทุนนะครับเนี่ยจะต้องมีการทำโปรโตคอลใหม่ๆหรือมีการทำแผนใหม่ๆนะครับในส่วนที่2ผมคิดว่าเป็นข้อที่ใช้อ้างที่ผมคิดว่าไม่ควรจะมีข้ออ้างเหล่านี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับโควิดไม่ฉะนั้นแล้วผมจะฉายภาพไปคือว่าต่อไปนี้เนี่ยในการกล่าวอ้างทั้งหมดเนี่ยก็จะอ้างโควิดทั้งหมดเหมือนกับเวลานักศึกษาเนี่ยส่งงานไม่ทันก็จะอ้างว่ารถติดครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เราต้องมาถอดสลักดูก่อนว่าข้อและเหตุผลในความจำเป็นของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนแล้วมันมีผลกระทบอะไรกับประชาชนบ้างหรือถ้าไม่เลื่อนมันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับครับครับเขาเลื่อนบังคับใช้บางหมวดบางมาตราอย่างที่เป็นข่าวกันไปมันจะกระทบในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและก็ส่วนสังคมอย่างไรครับอาจารย์
ผมคิดว่าข้อนี้ข้อสำคัญมากเรายังไม่เห็นพระราชกฤษฎีกานะครับที่จะบอกว่าจะในเลื่อนในมาตราหรือในหมวดใดๆนะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านจากแถลงของรองโฆษกรัฐบาลนะครับก็อาจจะพูดกว้างๆคร่าวๆเรื่องเกี่ยวกับหมวดที่2หมวดที่3หมวดที่4หมวดต่างๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราดูในหมวดต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบมากนะครับยกตัวอย่างเช่นในหมวดที่2ทั้งหมดเนี่ยเป็นการอธิบายหรือเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดนะครับหมวดที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นในมาตราที่27นะครับก็ระบุไว้ชัดเจนครับว่าถ้าเราเอาภาษาบ้านๆเลยนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ยินยอมหรือถ้าคนที่เก็บข้อมูลหรือการควบคุมข้อมูลเนี่ยจะนำไปใช้หรือนำไปเผยแพร่ต่อเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ต้องสังคมต้องตั้งคำถามก่อนว่าต้องชั่งน้ำหนักนะครับระหว่างการเลื่อนกฎหมายหรือผลกระทบในส่วนหนึ่งกับการที่เราไม่เลื่อนนะครับมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับครับครับทีนี้ขณะที่พ.ร.บ.ไซเบอร์ก็บังคับใช้ไปแล้วแต่การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกชะลอไปอีก1ปีมันไม่ไปด้วยกันมันไม่คู่ขนานกันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยประชาชนน้อยครั้งมากเลยครับที่ประชาชนมีความเห็นและมีความเห็นสอดคล้องและเท่าที่ผ่านมา1อาทิตย์ที่ประชาชนได้ยินได้ทราบข่าวว่าจะมีพรบฉบับนี้บังคับใช้เนี่ยประชาชนรู้สึกยินดีมากเลยผมอ่านจากทาง Facebook ก็ดีหรืออ่านจากโซเชียลมีเดียต่างๆก็ดีนะครับเปิดเผยว่าตรงนี้เนี่ยประชาชนเห็นพ้องและชอบด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรครับประชาชนเบื่อหน่ายเหลือเกินในการที่เขาถูกในการที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลใน2ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนที่1คือข้อมูลส่วนบุคคลขั้นเบื้องต้นเช่นชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลหมายเลขบัตรประชาชนต่างๆแม้กระทั่งข้อมูลในเชิงที่เซนซิทีฟนะครับก็คือข้อมูลเชิงส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเช่นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อหรือเพศวิถีของเขาหรือข้อมูลทางด้านสุขภาพและทางข้อมูลทางพันธุกรรมอื่นๆเนี่ยนะฮะเพราะผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องตั้งคำถามให้ดีตั้งโจทย์ให้ดีว่าถ้าสมมติว่ามีกรอบการเลื่อนต้องถามก่อนท่านรัฐมนตรีก่อนตามมาตราที่96นะฮะที่ให้อำนาจท่านรัฐมนตรีไว้จริงๆควรจะต่อสายท่านรัฐมนตรีนะฮะว่าเอ๊เหตุผลที่ไม่สามารถที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเกิดเพราะอะไรนะครับผมคิดว่าทางกระทรวงดีอีก็คงต้องมาชี้แจงมากกว่ามีสเตทเมนต์เพียงแค่ไม่กี่ย่อหน้านะครับว่าผมคิดว่าต้องแยกย่อยว่าอันที่หนึ่งเป็นความไม่พร้อมในส่วนของการจัดตั้งคณะกรรมการใช่หรือไม่นะครับเป็นการไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีใช่หรือไม่เป็นความไม่พร้อมทางด้านอื่นๆหรือเป็นความไม่พร้อมในส่วนใดๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงดีและท่านรัฐมนตรีต้องตอบครับได้ครับได้ครับถามอาจารย์นิดนึงการที่พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันเลื่อนออกไปมีตรงไหนที่เป็นข้อระวังในฐานะประชาชนอย่างเราที่เราจะถูกริดรอนหรือจะไม่ได้รับการคุ้มครองไหมคะข้อหลักๆอะไรที่น่าจะโดนง่ายๆที่สุดหรือสังเกตได้ง่ายๆที่สุดผมคิดว่าเราก็ยังอยู่ในลูปเดิมในวังวนเดิมนะครับคุณอมรรัตน์และคุณดนัยก็คงจะถูกมีคนโทรมาเสนอขายบริการต่างๆถูกไหมครับหรือเราก็ยังงงสงสัยอยู่ว่าเขาได้รับข้อมูลของเรามาอย่างไรทั้งที่เราไม่เคยทำธุรกรรมหรือเราไม่เคยทำธุรกิจกับบริษัทนี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเลเยอร์ที่หนึ่งเลเยอร์ที่สองผมคิดว่าก็ครับเลเยอร์ที่สองผมคิดว่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆถ้าเรามองดีๆถ้ามีกฎหมายคุ้มครองสิทธิหรือคุ้มครองข้อมูลข่าวสารข้อมูลของประชาชนตรงนี้มันเป็นการที่จะทำให้เราตัดทอนเรื่องเกี่ยวกับละเมิดทางกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ฮะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะดร.ศิขเรศศิรการนะคะเป็นนักวิชาการอิสระทางด้านสื่อดิจิทัลแล้วก็สื่อใหม่ด้วยนะคะโทษอีกครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วมีกฎหมาย2ฉบับคู่ขนานกันพรบ.ไซเบอร์พรบ.ไซเบอร์และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะพรบ.ไซเบอร์ให้อำนาจพิเศษเจ้าที่ของรัฐในการล้วงลับข้อมูลของบุคคลของสังคมในระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดแต่มันก็มีกรอบอะไรของมันอยู่นะอ่ะใช่แต่ในขณะเดียวกันก็มีพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวค่ะไม่ให้ถูกละเมิดถูกไหมฮะใช่ค่ะป้องกันโดยหลักแล้วมันต้องคู่ขนานกันไปใช้คู่กันไซเบอร์มันใช้ไปแล้วล่ะค่ะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ประกาศบังคับใช้เมื่อปี62แต่ว่าจะมีผลจริงๆนะ27 พฤษภาคม 63ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาจะบังคับใช้กันจริงๆกระทรวงดิจิทัลกระทรวงดีเอสเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เด่นนี้เขาย่อเป็น DES
S ก็คือ social 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 กระทรวง DES ของคุณบีพุทธิพงศ์เขายังไม่พร้อมเสนอครม.เมื่อวันการที่ผ่านมาบอกว่าไม่พร้อมบังคับใช้ขอเลื่อนบังคับใช้เป็น1ปีทีนี้เราต่อไปนี้เราจะอ่านคำแถลงของคุณรัชดารองโฆษกรัฐบาลค่ะทุกตัวอักษรเลยนะทำไมจึงเลื่อนการบังคับใช้1ปีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกใช่ไหมครับค่ะได้ให้สัมภาษณ์ดังนี้แถลงดังนี้ครับเนื่องจากหากมีการบังคับใช้ตามกำหนดเวลาเดิมในขณะที่ทุกภาคส่วนไม่พร้อม อาจทำให้เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้โดยไม่ตั้งใจรวมทั้งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ที่ทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมากไปกว่านั้นด้วยผลกระทบจากการแพร่หลายของโรคระบาดโควิด-19ทำให้ภาคเอกชนไม่ว่าขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเกิดปัญหาสภาพคล่องในการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนงานระบบสารสนเทศและการจัดหาหรืออบรมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายการเลื่อนมาครับใช้กฎหมายจึงเอื้อต่อภาคเอกชนให้มีเวลาได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมคำถามก็คือไอ้ที่ไม่พร้อมใครไม่พร้อมเอกชนหรือภาครัฐหรือกระทรวงดีอีคะและไอ้ที่อยากเลื่อนคือภาคเอกชนหรือภาครัฐต้องอ่านย่อหน้าต่อมาย่อหน้าต่อไปย่อหน้าต่อมาจะชัดขึ้นนะคะคุณรัชดานะคะบอกว่าขณะนี้ทางกระทรวงดิจิทัลได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วโดยอยู่ระหว่างการนำเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะรัฐมนตรีและอยู่ในขั้นตอนการจัดทำกฎหมายลำดับรองทีนี้แสดงว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมแสดงว่าคุณแม้กระทั่งการจัดตั้งคณะกรรมการคนยังไม่เสร็จใช่ยังไม่ได้เข้าครม.ขณะเดียวกันกฎหมายลำดับรองก็คือครม.จะเป็นกฎหมายแม่ใช่ที่จะไปดำเนินการเวลาจะแอคชั่นมันต้องมีกฎหมายระดับรองระดับประกาศกระทรวงไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะฮะรองรับการปฏิบัติใช่ไปสู่ภาคปฏิบัติแสดงว่ายังไม่พร้อมการจัดทำกฎหมายลำดับรองยังไม่เสร็จใช่ไหมถูกตกลงเอกชนไม่พร้อมหรือใครไม่พร้อมกระทรวงดีอีเอางี้ดีกว่าชัดๆไปเลยกระทรวงดีอีทั้งคณะกรรมการนะคะทั้งเรื่องของกฎหมายรวมไปถึงถ้าดูขยายต่อนะการบริหารจัดการสำนักงานก็ยังไม่พร้อมนะคือสรุป1ปีที่ผ่านมายังไม่มีอะไรพร้อมค่ะฮะฮะใช่ไหมนอกจากนี้เขายังบอกว่าเขาบอกว่าในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกฎหมายในซีกของกระทรวงดิจิทัลหรือ DES เนี่ยยังมีปัญหาเช่นการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีตั้งสำนักงานหรือยังยังไงก็นี่ไงบริหารจัดการสำนักงานตั้งคณะกรรมการหรือยังรอเข้าครม.อยู่ตั้งแล้วรอเข้าครม.ยังไม่เข้าครม.เรียกว่าตั้งไม่ได้เหรอโอเคถูกไหมเขาบอกเขามีแล้วเตรียมตัวเข้าครม.ถูกไหมทีนี้กฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายโลกเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพ.ร.บ.มีหรือยังขั้นตอนการจัดทำตกลงใครไม่พร้อม1ปีที่ผ่านมากฎหมายมันก็คลอดออกมาแล้วทำอะไรกันอยู่คะทำไมไม่เตรียมพร้อมคะต้องถามแบบนี้ใช่ไหมโควิดมันเพิ่งมามกรากุมภากุมภาด้วยมีนะกฎหมายนี่มันมีนะไซเบอร์บังคับใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วทำอะไรคะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ปีที่แล้วใช่อ่ะนะโอเคก็รู้อยู่ว่าจะบังคับไซเมื่อไหร่มันก็ต้องเตรียมเขาให้เวลาตั้ง1ปีเพื่อเตรียมการตั้งสำนักงานตั้งคณะกรรมการรอหน่อยเข้าใจกันบ้างคล้ายๆกระทรวงพม.ที่มีปัญหาแบบนี้เลยเนาะจำได้ไหมพอแล้วโอเคพออ่ะขออนุญาตไปพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะสวัสดีค่ะ